มีโอกาสทางเลือกในวิถีชีวิตของตนเองของประชาชนและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับส่วนคำถามว่าทำไมออกมาท่ามกลางสถานการณ์โควิดนะครับได้ไหมได้นะไม่กล้องนะโอเคนะสวัสดีครับพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของกลุ่มประชาชนคนไทยซึ่งหมายถึงสิทธิเสรีภาพหน้าที่ของประชาชนคนไทยทุกๆคนทั่วประเทศนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะครับวันนี้ผมจะเริ่มต้นด้วยการแจ้งกำหนดการการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับของกลุ่มประชาชนคนไทยนะครับพรุ่งนี้พี่น้องกลุ่มประชาชนคนไทยจะนัดพบกันเวลา 13 นาฬิกานะครับบริเวณถนนอุรุพงศ์นะครับตรงช่วงทางขึ้นทางด่วนนะครับเลยขยับจากทางด่วนมานิดนึงมันจะมีที่โล่งๆอยู่นะครับเราจะรวมตัวกันตรงนั้นนะครับจากนั้นก็จะเดินนะครับมุ่งหน้าตรงไปยังทำเนียบรัฐบาลนะครับเราจะหยุดและปักหลักค้างคืนอยู่ตรงบริเวณพื้นที่ตรงศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับจากนั้นก็จะเป็นการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองของพวกเรานะครับประเด็นที่ต้องออกมานะครับเบื้องหลังของผมเนี่ยวันนี้เอากันชัดๆนะครับจะได้ไม่สับสนกันเบื้องหลังที่ผลักดันให้ผมออกมาเนี่ยคือการบริหารงานล้มเหลวของรัฐบาลซึ่งนำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตลอดระยะเวลา7ปีนะครับผมมีตัวดัชนีชี้วัดนะครับอันที่หนึ่งผมใช้พิจารณาจากคำปารภนะครับในส่วนของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะฮะแล้วก็ทางแก้ปัญหาที่กำหนดไว้ในคำปารภเช่นเดียวกันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าการทุจริตช่อฉนการบิดเบือนกฎหมายการใช้อำนาจไม่เป็นไปตามกฎหมายนั้นเนี่ยจะต้องแก้ไขด้วยการปฏิรูปการศึกษาจะต้องแก้ไขด้วยการส่งเสริมการฟื้นฟูศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมนี่เป็นทางออกตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนะครับที่มีอยู่แล้วนะฮะที่สำคัญก็คือว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมิได้เป็นไปตามหลักการในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผมจะยกเฉพาะประเด็นการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับเหตุที่ผมยกประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าเฉพาะการที่ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างเดียวนั้นเนี่ยจะเป็นการใช้ครั้งเดียวครบนะครับทั้งสิทธิเสรีภาพและหน้าที่นะครับสิทธิก็คือประชาชนมีสิทธิ์อันนี้ถือว่ามีส่วนร่วมนะครับในการปกครองในการเลือกผู้แทนรวมไปถึงกำหนดคาดหวังได้ว่าใครจ
จะเข้ามาเป็นผู้บริหารนะครับเสรีภาพหมายความว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะเลือกพรรคไหนก็ได้นะครับแล้วจะเลือกเฉพาะส.ส.เขตก็ได้จะเลือกเฉพาะปาร์ตี้ลิสต์ก็ได้เลือกทั้งสองอย่างก็ได้หรือไม่ลงคะแนนก็ได้ส่วนหน้าที่ก็เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและก็มีสภาพบังคับและมีกึ่งบทลงโทษนะครับฉะนั้นถ้าประชาชนคนใดไม่ไปเลือกตั้งก็จะถูกตัดสิทธิ์บางประการนะครับอันนั้นก็มีกฎหมายบัญญัติรองรับไว้ทีนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยไปตัดเจตจำนงของพี่น้องประชาชนทั้งหมดนะครับโดยให้ขึ้นอยู่กับสว.เพียง250คนฉะนั้นเจตจำนงตรงนี้ของประชาชนเนี่ยจึงเป็นเจตจำนงที่ศูนย์เปล่าไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าให้ใครเป็นผู้บริหารประเทศนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นการกำหนดกติกาเลือกตั้งที่เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบนะครับเป็นกติกาที่ไม่เป็นธรรมถ้าเอากฎหมายปกครองมาเทียบนะครับกติกาแบบนี้ก็จะเป็นเรื่องที่โมฆะตั้งแต่เริ่มต้นฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงเป็นรัฐธรรมนูญที่โมฆะมาตั้งแต่เริ่มต้นไม่สามารถใช้บังคับได้นะครับประการที่สองดัชนีชี้วัดของผมเนี่ยผมชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจวันนี้เนี่ยก็เป็นการแถลงจากฝ่ายรัฐบาลเองนะครับจากเดิม GDP อยู่ที่4นะครับต่อมาก็ GDP เหลืออยู่ที่2อันนั้นย่อมแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าประเทศจะอยู่ในสภาวะของการขาดทุนนะครับสภาพเศรษฐกิจจะฝืดเคืองพี่น้องประชาชนจะตกทุกข์ได้ยากนะครับและเราไม่เห็นทิศทางที่จะทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการฟื้นฟูเศรษฐกิจนั้นเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรนะครับส่วนรูปธรรมของการบริหารประเทศนะครับผมยกรูปธรรมเรื่องการบริหารโควิดครั้งที่หนึ่งนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ 100% ครั้งที่2ครั้งที่3ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยก็เป็นไปตามท่ามกลางความร่วมมือของพี่น้องประชาชน 100% แต่เหตุที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมาจากการบริหารงานที่ผิดพลาดไม่มีประสิทธิภาพไม่ให้ความสำคัญอย่างแท้จริงกับการระบาดของโรคโควิดนะครับการแก้ปัญหาโรคโควิดนั้นเนี่ยนอกจากการแก้ปัญหาไม่มีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยการแก้ปัญหายังไม่ได้คำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นนั่นหมายความว่ามุ่งเฉพาะแก้ปัญหาโควิดโดยไม่คำนึงถึงปัญหาเศรษฐกิจที่จะตามมาไปพร้อมๆกันนะครับนี่คือเบื้องหลังทั้งหมดที่ผมจะต้องออกมาข้างหน้าผมเป้าหมายผมคืออะไรเป้าหมายผมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนการมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองของประชาชนการมีโอกาสทางเลือกในวิถีชีวิตของตนเองของประชาชนและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับส่วนคำถามว่าทำไมออกมาท่ามกลางสถานการณ์โควิดนะครับในขณะนี้อยู่ที่ไหนก็ติดโควิดนะครับไม่ว่าท่านจะเก็บตัวอยู่ในบ้านก็มีโอกาสติดโควิดนะครับแต่ว่า
ที่ผ่านมารัฐบาลไม่เคยให้ทางเลือกในการรักษากับบีบทางเลือกให้ประชาชนจำยอมในการรักษาอันนี้ตัวอย่างเห็นชัดเจนนะครับถ้าเทียบวิธีการบริหารของรัฐบาลกับการบริหารของราชวิทยาลัยนะครับอันนี้คิดว่าทุกคนคงทราบนะครับหลังประกาศของราชวิทยาลัยแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าสามารถที่จะนำวัคซีนต่างๆเข้าได้หมดและไม่เคยมีหน่วยงานเอกชนหรือโรงพยาบาลไหนปฏิเสธว่าการซื้อจะต้องเป็นการซื้อระหว่างรัฐต่อรัฐเท่านั้นเขาก็เรียกร้องให้รัฐซื้อแต่ได้รับการปฏิเสธอันที่สองคือการไม่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยนะครับวัคซีนมีสถานะเป็นวัคซีนในการแถลงข่าวครั้งแรกเท่านั้นเพราะครั้งแรกใช้คำว่าป้องกันครั้งที่สองใช้คำว่าต้านทานครั้งที่สามใช้คำว่าลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตฉะนั้นเนี่ยเมื่อข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่จะต้องเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนหรือหาว่าอะไรมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันและสามารถต้านทานได้และประชาชนดูแลตัวเองได้แพทย์แผนไทยออกมาพูดชัดเจนนะครับว่าฟ้าทลายโจรต้านทานโควิดได้และฟ้าทลายโจรนะครับก็มีมหาวิทยาลัยรังสิตมีคุณรสนาโตศิริกูลที่นำไปแจกให้กับเรือนจำฉะนั้นวันนี้การติดเชื้อในเรือนจำเนี่ยจึงเข้าสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วเพราะการกินยาฟ้าทลายโจรนะครับและถ้าสังเกตผู้ที่ติดเชื้อนะครับอยู่ที่เตียงสนามจะเห็นว่าไม่ได้มีการรักษาโดยวิธีพิเศษแต่อย่างใดไม่สามารถรับยาพาวิได้ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ปวดหัวก็กินยาพารารักษาไปตามอาการอยู่ไม่เกิน14วันก็หายเป็นปกตินะครับฉะนั้นเนี่ยถึงวันนี้นะครับรัฐบาลก็ยังไม่ตื่นตัวเรื่องนี้และเรื่องนี้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่จะพัฒนาภูมิปัญญาไทยและยาสมุนไพรไทยซึ่งสามารถที่จะผลิตออกจำหน่ายได้ทั่วโลกนะครับมาถึงวันนี้ชัดเจนนะครับว่านอกจากล็อกรัฐธรรมนูญกำหนดกติกาเพื่อตัวเองในการเข้าสู่อำนาจและล็อกอำนาจเพื่อตัวเองต่อไปถ้าย้อนกลับไปรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้บนพื้นฐานว่าป้องกันการโกงปราบโกงนะครับวันนี้มีความตั้งใจที่จะแก้นะครับจากปราบโกงไปสู่การเปิดให้โกงได้อย่างเสรีนะครับฉะนั้นวันนี้พี่น้องประชาชนทุกคนจะต้องตัดสินใจว่าจะอยู่ภายใต้การบริหารงานของนักการเมืองของรัฐบาลชุดนี้ต่อไปหรือไม่นะครับสำหรับผมและในนามกลุ่มพี่น้องประชาชนคนไทยเห็นว่าถ้าพี่น้องไม่ร่วมมือร่วมใจในการออกมานั้นเนี่ยเราก็จะสู่ภาวะการล่มสลายในทุกๆมิติของสังคมนะครับและอาจจะสิ้นชาติในด้านทางเศรษฐกิจฉะนั้นการออกมาเรียกร้องของผมวันนี้คือเพื่อให้เกิดรัฐบาลสร้างชาติและเป็นไปตามกลไกรัฐธรรมนูญและจะเกิดขึ้นได้จริงหากพลเอกประยุทธ์ยอมเสียสละนักการเมืองทุกคนยอมเสียสละนะครับวันนี้ภาพทางการเมืองที่เห็นนะครับผมรู้สึกว่าเรากำลังโดนคนบางคนทั้งที่มีปัญหาด้านจริยธรรมอย่างรุนแรงประกาศจะจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียว
ประกาศว่าตัวเองเป็นท่อน้ำเลี้ยงใหญ่ทั้งที่เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ควรต้องสู่ศาลรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญกำหนดแล้วว่าผู้ที่เลือกจะต้องเลือกผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงเช่นนี้แล้วตนเอกประยุทธ์ไม่ดำเนินการอะไรนะครับและภาพข้างหน้าที่เราเห็นนะครับจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะนำไปสู่การโกงจากการเปิดตัวของพรรคการเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยแตกย่อยออกมาเป็นพรรคต่างๆฉะนั้นการเมืองในวันข้างหน้าเราก็อาจจะเห็นพรรคพลังประชารัฐไปรวมกับพรรคของคุณหญิงสุดารัตน์ไปรวมกับพรรคของคุณจตุรนต์ฉายแสงอันนี้ภาพข้างหน้าเอาภาพปัจจุบันที่เราเห็นนะครับวันนี้ถ้าเอาหน้าพลเอกประยุทธ์ออกเอาหน้ายิ่งลักษณ์ใส่เข้าไปเอาหน้าทักษิณใส่เข้าไปก็ไม่แตกต่างจากรัฐบาลของคุณทักษิณหรือคุณยิ่งลักษณ์แต่ประการใดฉะนั้นตรงนี้เราไม่สามารถไว้วางใจและไม่สามารถที่จะปล่อยให้บริหารประเทศต่อไปได้ในขณะนี้รัฐบาลใช้งบประมาณไปแล้ว20กว่าล้านล้านบาทนะครับถ้าปล่อยให้อยู่ครบอายุก็จะใช้เงินอีก6ล้านล้านบาทนะครับไม่รวมเรื่องเงินกู้นะครับซึ่งถ้ารวบรวมตัวเลขเงินกู้แล้วเนี่ยรัฐบาลนี้รัฐบาลเดียวกู้มามากกว่า3รัฐบาลที่ผ่านมานะครับตรงนี้ไม่สามารถที่จะให้ไว้วางใจบริหารต่อประเทศต่อไปได้และวันนี้นะครับตามที่คุณประยุทธ์พูดว่าในเรื่องทุจริตนั้นเนี่ยให้หาใบเสร็จมาผมขอเรียนไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับว่าตามกฎหมายแล้วไม่ใช่หน้าที่ประชาชนที่จะต้องหาใบเสร็จตัวพลเอกประยุทธ์และคณะรัฐมนตรีจะต้องทำรายละเอียดชี้แจงให้พี่น้องประชาชนทราบว่า20กว่าล้านล้านบาทนั้นเนี่ยนำไปใช้ตรงไหนอย่างไรพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนลองมองตัวเลขที่ผมและลองสำรวจดูนะครับกับสภาวะประเทศในขณะนี้มันมีการพัฒนาทางด้านไหนบ้างที่เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับงบประมาณ20ล้านล้านบาทฉะนั้นถ้าจะต้องเสียอีก6ล้านล้านบาทผมเรียกร้องให้ร่วมมือร่วมใจกันนะครับหาผู้บริหารใหม่ทั้งหมดเป็นไปตามกลไกรัฐธรรมนูญอยู่ภายใต้การเสียสละของนักการเมืองทุกคนเพื่อประเทศนี้เพื่อความสุขของพี่น้องประชาชนนะครับฉะนั้นพี่น้องประชาชนทุกคนก็ตัดสินใจนะครับว่าจะอยู่กันแบบนี้แล้วรอวันล่มสลายรอวันสิ้นชาติหรือจะร่วมกำจัดไวรัสทางการเมืองกำจัดขยะสิ่งโสโครกทางการเมืองให้พ้นไปอย่างถาวรนะครับประการสำคัญพวกนี้หลังจากผมเคลื่อนตัวแล้วนะครับผมจะไปยื่นให้มีการยุบพรรคพลังประชารัฐนะครับส่วนรายละเอียดนั้นเนี่ยผมจะแถลงให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบในวันที่ผมไปยื่นให้ยุบพรรคพลังประชารัฐนะครับเรื่องต้นก็ขอแถลงข่าวเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับท่านใดมีคำถามเชิญเลยครับมีความกังวลไหมคะเนื่องจากว่าทางตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าจะเตรียมกำลังในการที่จะรับมือกับการชุมนุมของทุกกลุ่มแล้วก็ถ้าหากว่ามีการไม่ปฏิบัติตามพรบควบคุมโรคหรือพรบฉุกเฉินอย่างนี้ค่ะก็อาจจะมีการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมได้อันที่หนึ่งการชุมนุมของผมเนี่ยนะครับก็ใส่แมสนะครับเตรียมเครื่องวัดอุณหภูมินะครับเตรียมแอลกอฮอล์ต่างๆนะครับแล้วก็มียาฟ้าทลายโจรแจกให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนที่เข้าร่วมชุมนุมมีการเว้นระยะห่างนะครับฉะนั้นเนี่ย
ก็เรียนไปยังตำรวจขอความกรุณาอย่าใช้คำที่มีความหมายในเชิงลบนะครับเช่นการรับมืออันนี้เนี่ยเท่ากับว่าเป็นการดูหมิ่นพี่น้องประชาชนนะครับผมไปโดยสันติวิธีผมไปโดยบนพื้นฐานอยู่ที่บนสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของผมประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นเนี่ยไปยกเว้นตามพรบการชุมนุมนะครับฉะนั้นในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนยังสามารถใช้สิทธิเสรีภาพและทำหน้าที่ในการที่จะตรวจสอบรัฐบาลยื่นข้อเสนอข้อเรียกร้องได้ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในมาตราอื่นๆฉะนั้นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นเนี่ยกำหนดไว้เฉพาะการชุมนุมตามพรบชุมนุมเท่านั้นแต่การออกมาเรียกร้องการเคลื่อนไหวของกลุ่มประชาชนคนไทยนั้นเนี่ยมิได้ใช้พรบการชุมนุมเราใช้บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญอีกหลายมาตราซึ่งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ได้ห้ามไว้ส่วนกรณีในเรื่องของโควิดผมทำเต็มที่ฉะนั้นหน้าที่ของรัฐนะครับโดยเฉพาะกทม.ก็ต้องอำนวยความสะดวกให้ผมอย่ากลั่นแกล้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ฝ่ายรัฐเองนะครับฝ่ายกรุงเทพมหานครเองจะเป็นผู้สร้างภาวะเสี่ยงนะครับฉะนั้นผมบอกแล้วว่าผมจะค้างคืนก็ขอความกรุณาขอความเมตตาอำนวยรถน้ำรถสุขาไฟส่องสว่างและกำลังที่เตรียมมานั้นเนี่ยก็ขอบพระคุณมากและขอให้เอากำลังนั้นเนี่ยมาดูแลพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวอย่าให้มือที่สามเข้าแทรกแซงพี่น้องประชาชนคนไทยของผมไปมือเปล่านะครับไปโดยสงบสันตินะครับฉะนั้นไม่ได้คิดจะไปต่อสู้ใดๆกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะแล้วก็ไม่ต้องตั้งสิ่งกีดขวางใดๆเพราะการตั้งสิ่งกีดขวางเนี่ยก็ต้องตอบผมเหมือนกันว่าเอาอำนาจตามกฎหมายมาตราใดบทบัญญัติใดมาใช้กับผมถึงเอาลวดหนามหีบเพลงมาตั้งได้เอาตู้คอนเทนเนอร์มาตั้งได้ตอบมาให้ชัดว่าใช้อำนาจไหนกฎหมายตัวไหนรองรับให้กระทำการเช่นนี้แล้วการดำเนินการของผมนั้นเนี่ยมีข้อบ่งชี้อะไรที่ผมจะเข้าไปดำเนินการอันเป็นการกระทบต่อทรัพย์สินของทางราชการถ้าตอบว่าใช้ดุลพินิจผมก็จะตรวจสอบดุลพินิจว่าได้สัดส่วนกับสิทธิเสรีภาพหน้าที่ที่บัญญัติไว้ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือไม่เรื่องนี้ใช้ความคิดส่วนตัวใช้อารมณ์ส่วนตัวไม่ได้นะครับก็ฝากเรียนไปยังพี่ๆตำรวจที่เคารพทุกท่านนะครับก็ผมตอบไม่ได้นะว่าจะยังไงแต่ผมก็จะทำตามความมุ่งหวังของผมของพี่น้องประชาชนคนไทยให้สำเร็จเพราะผมไม่สามารถที่จะยืนดูความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนและรอดูประเทศล่มสลายได้นะครับการออกมาของผมชัดเจนนะครับว่าผมจะทำให้ประเทศชาตินี้มั่นคงยืนนานอย่างถาวรศาสนา
จะมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมนะครับพระมหากษัตริย์จะดำรงอยู่อย่างมั่นคงทรงด้วยพระเกียรติยศความสง่างามยืนนานสืบไปนะครับประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการปกครองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ผมคิดว่าผมเชื่อมั่นว่าผมทำสำเร็จนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าถ้าจะให้มันเร็วขึ้นนะครับให้มันเร็วขึ้นและเป็นไปได้ทุกประการตามที่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนต้องการก็ต้องร่วมกันจะได้ไม่เสียเวลาในการเก็บกวาดขยะกำจัดสิ่งโสโครกไวรัสทางการเมืองครั้งนี้นะครับเพราะนักการเมืองสภาวะของนักการเมืองน่ากลัวกว่าโรคนะครับตอนนี้นะครับมีโอกาสมีแนวคิดหรือว่ามีโอกาสที่จะไปรวมกับกลุ่มนักศึกษาที่จะออกมาเคลื่อนไหวด้วยหรือเปล่าผมไม่รวมครับไม่มีการรวมนะครับแต่ผมไม่ปิดกั้นนะครับผมบอกแล้วว่าข้างหลังผมคือความล้มเหลวในการบริหารงานข้างหน้าผมคือความมั่นคงของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์การมีส่วนร่วมการอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนนะครับและประเทศนี้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉะนั้นถ้าใครจะเข้าร่วมวัตถุประสงค์เจตนารมณ์ของผมชัดเจนนะครับฉะนั้นผมไม่ร่วมกับใครแล้วก็ไม่ปิดกั้นใครถ้าเห็นด้วยกับแนวทางของผมนะครับเรามีแผนการดูแลผู้ชุมนุมที่จะมาร่วมกับเรายังไงบ้างคะเพราะพวกนี้มีหลายกลุ่มอาจจะมีข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องความเห็นไม่ตรงกันระหว่างกลุ่มของผู้ร่วมชุมนุมกลุ่มต่างๆบ้างไหมคะผมว่าที่ผ่านมาเนี่ยโอกาสเผชิญหน้าของประชาชนเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์นะแทบจะเป็นศูนย์แต่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐออกมาเผชิญหน้ากับประชาชนเนี่ยสูงมากนะครับผมคิดว่าทุกคนมีเป้าหมายของตนเองฉะนั้นทุกคนก็จะมุ่งไปสู่การทำเป้าหมายของตัวเองให้สำเร็จจะไม่มีใครเสียเวลามาทะเลาะหรือตีกันเองนะครับฉะนั้นในแง่ภาคประชาชนด้วยกันเองผมไม่มีความกังวลนะครับก็ขอให้เจ้าหน้าที่รัฐขอให้รัฐบาลเข้าใจให้โอกาสประชาชนบ้างให้โอกาสประเทศบ้างนะครับมีท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับส่วนเรื่องการยุบพรรคก็เดี๋ยวผมเคลื่อนวันที่24แล้วผมจะแจ้งให้ว่าผมจะยื่นวันไหนนะครับส่วนรายละเอียดว่าเหตุผลทำไมจะยื่นยุบพรรคพลังประชารัฐก็ไปผมก็จะไปชี้แจงไปแถลงในวันที่ยื่นนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆนะครับครับครับกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ